สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับสาย AB Channel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีปริซึมนะครับก็เป็นเหมือนอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นแก้วทรงฐานสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับอย่างนี้เรียกว่าปริซึมนะครับการทดลองวันนี้เราก็จะทดลองง่ายๆโดยการแยกสเปกตรัมของแสงแดดหรือว่าแสงขาวนั่นเองนะครับเนื่องจากว่านี่หน้าตาปริซึมที่ผมมีนะครับอาจจะมีลักษณะส่วนบินนิดหน่อยแต่ว่าใช้ได้อยู่นะครับเราจะสามารถทำให้มันเกิดรุ้งกินน้ำได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเพื่อนๆน้องๆมาดูพร้อมกันนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรไปทดลองกันได้เลยสำหรับการทดลองของเรานะครับเราจะทดลองกับนี่เลยแสงแดดนะครับตอนนี้ยังมีก้อนเมฆอยู่เดี๋ยวเราจะให้แสงแดดกระทบมาที่2มาที่นะครับเป็นแสงสีขาวเนาะเราเรียกว่าแสงแดดนี้เป็นแสงสีขาวนะครับเพราะว่ามันรวมด้วยสเปกตรัมหลากหลายสีมากนะครับสีแต่ละสีประมาณแสงที่ตาเราเห็นอยู่ประมาณ7สีนะครับก็มัวคาน้ำเงินเขียวเหลืองแสงแดดนั่นเองนะครับพอแดดจากดวงอาทิตย์นะครับส่องลงมาที่แท่งแก้วปริซึมของเรานะครับมันก็จะเกิดการหักเหโดยเราจะใช้กระดาษนะครับเป็นฉากรับภาพดูว่ามันจะกลายเป็นรุ้งกินน้ําได้หรือไม่มาลองดูกันสำหรับการทดลองของเรานะครับเราก็จะมาทดลองโดยใช้ปริซึมเลยนะครับสองแสงนะครับมาดูกันว่าจะเกิดรุ้งกินน้ำหรือเปล่าเหวี่ยงๆนิดหน่อยก็จะลองเห็นนะครับผมจะถือตรงนี้นะครับให้มันโดนแสงแดดเห็นไหมครับเป็นทรงอย่างนี้นะครับเป็นทรงพอแสงกระทบนะครับดูดีๆนะครับแสงกระทบจากทางด้านซ้ายนี่ดวงอาทิตย์ส่องมานะครับส่องมาแล้วก็มากระทบที่แท่งปริซึมของเราซึ่งเป็นแก้วแล้วก็ดัชนีหักเหมันจะต่างกันเนาะทำให้แสงสีขาวที่สองกระทบมานะครับมันก็จะเกิดการหักเหของแสงเกิดเป็นแสงสีรุ้งแบบนี้นะครับแยกสเปกตรัมกันอย่างนี้นะครับแสงที่เราจะมองเห็นก็คือสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับแสงตรงนี้ก็จะเป็นแสงที่ตาเรามองเห็นนะครับเป็นช่วงสเปกตรัมเขาเรียกว่า visible light นะครับตาเราจะมองเห็นแสงประมาณนี้นะครับแยกสีกันชัดเจนนะครับลักษณะแบบนี้เลยนี่ก็เป็นการทดลองง่ายๆนะครับทดลองบ้านๆที่เราสามารถแยกสีสเปกตรัมของแสงขาวหรือว่าแสงอาทิตย์ได้นะครับนี่คือการทดลองการหักเหของแสงนะครับเห็นได้ชัดเลยเก็บความรู้เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการเกิดรุ้งการทดลองชนิดนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้คือเรื่องของแสงขาวนะครับแสงขาวก็คือแสงแดดนี่แหละที่เราก็คือแสงที่ทำให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆได้ชัดเจนซึ่งแสงขาวที่เรามาทดลองหรือว่าแสงแดดนี่เองนะครับประกอบไปด้วยแสงสีที่รวมกันเราจะเรียกแสงเหล่านี้ว่าสเปกตรัมนะครับโดยแสงที่ตาเรามองเห็นหรือว่า visible light เนี่ยประกอบไปด้วย7สีได้แก่สีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับหรือว่าส้มแดงนั่นเองเนาะโดยสีที่มันเรียงกันตรงนี้นะครับจะเรียงจากพลังงานสูงไปจนถึงพลังงานต่ำตามลำดับนะครับนั่นหมายความว่าสีม่วงจะมีพลังงานมากที่สุดซึ่งการที่จะมีพลังงานมากที่สุดนั้นจะมีความยาวคลื่นสั้นนั่นเองหรือว่าความถี่สูงนะครับตรงกันข้ามอีกสุดอีกฝั่งหนึ่งก็คือสีแดงนะครับมีพลังงานต่ำแต่มีความยาวคลื่นที่ยาวและก็ความถี่ต่ำนั่นเองนะครับตรงกันข้ามแบบนี้สำหรับการเกิดรุ้งในธรรมชาตินะครับเกิดหลักการเดียวกันเหมือนกับการทดลองเมื่อสักครู่ที่เราพาทุกคนได้ดูกันนะครับเพียงแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่แสงเกิดการหักเหเช่นเดียวกันนะครับโดยวัตถุปริซึมตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นปริซึมที่เกิดจากธรรมชาตินั่นก็คือละอองหยดน้ำในอากาศนั่นเองนะครับพอแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำหรือละอองน้ำที่มีอยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าทำไมรุ้งถึงเกิดหลังจากฝนตกนั่นเองนะครับพอแสงส่องเข้ามาที่ละอองน้ำซึ่งมีดัชนีหักเหที่แตกต่างกันนะครับความหนาแน่นต่างกันจึงเกิดการหักเหของแสงทำให้แยกแสงขาวออกมาเป็นทั้ง7สเปกตรัมเป็นสีรุ้งเกิดขึ้นมาได้นั่นเองเราจึงสามารถมองเห็นรุ้งได้หลังจากที่ฝนตกนั่นเองนะครับและก็มีแดดมากระทบนั่นเองนะครับ